ในแต่ละวันมีผู้อัปโหลดคลิปลงบน YouTube มากกว่าล้านครั้งและแต่ละครั้งนั้นต้องมีคลิปหลุดออกมาแน่นอนครับแน่นอนครับว่าบางคลิปที่เราได้ดูไปนั้นไม่เคยรู้จักและไม่เคยได้ยินกันมาก่อนถูกอัปโหลดลงบน YouTube ซึ่งมันก็เป็นที่น่าประหลาดใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าคลิปเหล่านี้ทำไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันหลังจากที่ผมได้ดูไปสักพักเหล่านั้นก็ไม่เข้าใจเหมือนพวกคุณนั่นแหละครับเพราะงั้นวันนี้เราไปดูวิดีโอแปลกๆกันเลยดีกว่านะครับพี่น้องชวนคนสำคัญของคุณเลิกบุหรี่ฟิลดีกินดันต้อง KS เท่านั้นคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อดูรีวิวถ้ามาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณด้วยนะครับโดยเรื่องแรกของวันนี้เป็น The Alphabet นะครับคุณจะเชื่อหรือไม่ครับว่าวิดีโอคลิปต่อไปนี้จะเป็นวิดีโอสอนภาษาอังกฤษที่น่ากลัวที่สุดในโลกซึ่งวิดีโอดังกล่าวมีความยาวอยู่ที่4นาทีกว่าๆนะครับจัดทำขึ้นโดยนายเดวิดลินช์ผู้กำกับหนังเซเรียลสุดจ๊าบนะครับโดยที่ไม่สนใจมหาชนคือกูจะทำนั่นแหละมันเป็นหนังเฉพาะแนวบางกลุ่มนะครับและหนังของเขาค่อนข้างประหลาดไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาด้วยซ้ำครับแถมการดำเนินเนื้อเรื่องก็เป็นการจัดภาพเสมือนหนึ่งในฝันร้ายส่วนเนื้อหาภายในหนังนั้นจะเกี่ยวข้องกับเด็กสาวคนหนึ่งครับที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับฝันร้ายอย่างต่อเนื่องว่าด้วยการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก่อนที่เธอจะหัดสะกดคำพยัญชนะ A ถึง Z นะครับผสมกับแอนิเมชันในช่วงเวลานั้นก็ถือว่าเป็นการแสดงได้อย่างดีเยี่ยมนะครับไซไฟสุดๆที่ดูไปแล้วนั้นโคตรหดหูน่ากลัวครับโดยส่วนตัวนั้นผมคิดว่ามันเป็นหนังที่ผสมผสานระหว่างการแสดงของคนจริงๆกับลวดลายแอนิเมชันเส้นลายเด็กๆนะครับที่ก่อให้เกิดอารมณ์หลอนอย่างไม่น่าเชื่อและฉากจบของเรื่องทั้งหมดนั้นก็ทำให้คนดูอึ้งไม่น้อยเลยทีเดียวเชื่อพี่น้องคือเลือดมันสาดไปทั่วที่นอนเลยนะครับก่อนที่มันจะจบไปเฉยๆนี่และนอกจากผลงานสะเทือนวงการแล้วนะครับอีก9ปีต่อมาเขาก็ยังสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาอีกคือ Eraserhead ซึ่งเดวิดลินช์นี่แหละครับถือว่าเป็นหนึ่งในผู้กำกับที่มีคนเคารพมากที่สุดในวงการหนังอเมริกันเลยนะครับในช่วงเวลานั้นนั่นแหละตลอดระยะเวลาที่เขาอยู่ในวงการบันเทิงนั้นหนังเรื่อง Eraserhead ใช้เวลานานกว่า5ปีด้วยกันครับในการสร้างซึ่งมันเป็นหนังสยองขวัญที่ดูยากมากถึงมากที่สุดครับที่ผู้ดูต้องใช้ความอดทนเป็นอย่างมากในการดูจบเรื่องและผู้คนในช่วงเวลานั้นต่างก็พากันทนดูเพราะว่าหนังของเดวิดลินนี่แหละครับมันเป็นหนังเซเรียลที่ดีที่สุดในช่วงเวลานั้นนะครับพี่น้องอะไรจะป่านนั้นด้วยเนื้อหาเรื่องราวที่เราไม่รู้ว่ามันจะเป็นความจริงหรือความฝันของไอ้หนุ่มคนหนึ่งนะครับที่มันจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็เจอแต่เรื่องประหลาดแทบเป็นไปไม่ได้ในชีวิตประจำวันขนาดไปนั่งกินข้าวกับพ่อตาแม่ยายนะครับก็ยังเจอเรื่องหลอนๆบนโต๊ะอาหารแถมยังถูกบังคับให้แต่งงานกับลูกสาวเขาอีกต่างหากหลังจากนั้นก็ยังเจอสัตว์ประหลาดตัวเมือกๆนะครับที่เต็มไปด้วยความหลุดโลกสุดๆตัวละครนะครับมีความผิดปกติทุกอย่างครับทุกตัวเลยสรุปเนื้อเรื่องเลยแล้วกันนะครับไม่รู้เรื่องว่ากันว่าหนัง Eraserhead นั้นครับวิเคราะห์ได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปรัชญาคำคมศาสนาต่างๆนานาครับก็แล้วแต่จะมองกันส่วนเรื่องต่อมาก็เป็น Harry Mountain นะครับว่ากันว่าเรื่องดังกล่าวเป็นหนังประหลาดเรื่องหนึ่งของโลกเลยนะครับที่ดูไม่รู้เรื่องที่กำกับโดย Alejandro Jodorowsky นะครับผู้กำกับหนังขั้นเทพแสนอินดี้ขวัญใจนักดูหนังเซเรียลถือว่านี่คือหนังเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตเขาเลยนะครับซึ่งเขาก็เคยเป็นทั้งนักแสดงคนแต่งตัวออกแบบทั้งหมดทุกอย่างเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะครับแต่ในชีวประวัติเขานั้นมีผลงานการกำกับหนังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับและส่วนใหญ่ที่เขาสร้างขึ้นมานั้นจะเป็นบรรยากาศแห้งแล้งเกือบทั้งเรื่องนะครับตัวละครป่วยทางจิตหรือเรียกง่ายๆว่าประสาทมักจะใช้ประโยชน์ของนักแสดงที่พิกลพิการออกมาเข้าฉากอยู่สม่ำเสมออีกทั้งยังเสียสีสังคมศาสนาและการเมืองแบบจิกกัดชนิดที่ว่าแสบๆไปเลยครับพี่น้องด้วยหนังที่เต็มไปด้วยคนบ้าถอยและเถื่อนนะครับมันก็มีคนไม่น้อยแหละครับที่ชอบผลงานเขาแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีความสวยงามลึกซึ้งที่เต็มไปด้วยแนวคิดแบบปรัชญาตะวันออกนะครับส่วนเรื่อง The Holy Mountain นะครับของเขาที่ทำออกมานั่นแหละครับสามารถแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันคือในช่วงแรกนั้นจะมีนักเดินทางหรือหัวขโมยนะครับซึ่งรูปร่างหน้าตาคล้ายกับ Jesusออกเดินทางผ่านไปที่เมืองด้วยความแปลกประหลาดพิสดารอยู่ตลอดเวลานะครับในช่วงที่2ก็จะได้พบกับท่านผู้รู้ผู้นิยมการเล่นแร่แปลธาตุซึ่งอาศัยอยู่ในอุโมงค์ลึกลับแห่งหนึ่งพร้อมทั้งได้รู้จักกับเพื่อนร่วมสถานะเดียวกันอีก7คนด้วยกันครับซึ่งก็คือผู้มีอำนาจจากดาวเคราะห์ทั้งหมดทั้ง7นะครับแห่งระบบสุริยะจักรวาลและเมื่อท่านผู้รู้ได้เปิดหลักสูตรอบรมวิชาชีพให้เพื่อเข้าถึงความเป็นจริงที่แท้แล้วนั้นหนังก็พาเราเข้ามาสู่ช่วงที่3ครับซึ่งจะเป็นการเดินทางของสมาชิกชมรมคนชอบช่างมันเถอะครับผมพูดติดปากไปหลายคลิปแล้ว
สมาชิกทุกคนก็มุ่งหน้าเดินทางไปที่ภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกกันว่า The Holy Mountain นะครับอันเป็นที่สถิตแห่งสัจธรรมที่พวกเขาทั้งหลายกำลังค้นหากันอยู่นั่นเองครับพี่น้องซิมโฟนีแมคานิกเรื่องนี้เรียกได้ว่าเป็นฝันร้ายแห่งความหวาดกลัวเลยก็ว่าได้นะครับของผู้กำกับจอร์จแอนทิลนักแต่งเพลงชื่อดังของอเมริกานะครับและผู้กำกับภาพยนตร์นิยมลัทธิดาดาหลายคนคงสงสัยไม่น้อยเหมือนกันครับหลังจากที่ได้ดูหนังสั้นเรื่องดังกล่าวไปซึ่งเชื่อกันว่าน่าจะเป็นเพลงที่ใช้สำหรับปัลเล่นะครับที่เต็มไปด้วยความเศร้าหมองอาจจะร้อนๆหน่อยก็เป็นได้และถ้ามันเป็นเพลงที่ใช้สำหรับการแสดงปัลเล่จริงๆนะครับคนที่ฟังเพลงนี้น่าจะจิตหลุดไปเลยซึ่งหนังสั้นเรื่องดังกล่าวที่ว่ามานี่แหละครับสร้างความตื่นตาตื่นใจไม่น้อยเลยทีเดียวเชียวสำหรับในช่วงเวลานั้นนะครับก็เพราะว่ามันไม่เหมือนชาวบ้านยังไงล่ะครับแถมมันยังถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี1920หรือประมาณ100ปีที่แล้วซึ่งในช่วงเวลานั้นภาพยนตร์ก็ถือว่าแปลกใหม่สุดๆทันสมัยสุดๆเลยนะครับผสมกับไซไฟได้แหละครับถ้าไม่ดูนี้ก็ถือว่าเฉยสุดๆครับจบและความแปลกใหม่นั้นก็ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับในช่วงเวลาใกล้ๆกับหนังสั้นเรื่องที่แล้วอย่าง Symphony Mechanic ก็ยังมีหนังเรื่อง Unchained Adalu หนังอาร์ติสต์หลุดโลกโดยหนังเรื่องนี้ถือว่าเป็นผลงานหลุดโลกของซัลวาดอร์ดาลีนะครับศิลปินเซเรียลหลุดโลกผู้มีชื่อเสียงแห่งประเทศสเปนครับผู้ยึดถือปรัชญาแห่งความเป็นจริงซึ่งตั้งอยู่บนสมมติฐานแห่งการลวงตาและหนังโหดหลุดโลกที่เขาสร้างขึ้นมานั้นก็อยู่ในช่วงปี1927นะครับซึ่งมันก็ไม่เหมาะสมกับเด็กเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเนื้อหาต่อไปนี้มันโหดผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำและผมก็ขออนุญาตตัดเนื้อหาโหดๆไปก็แล้วกันนะครับโดยหนังสั้นที่เขาทำออกมานั้นเนื้อหาก็ค่อนข้างสับสนนะครับหรือพูดภาษาบ้านๆก็คืองงแถมฉากเด็ดของหนังสั้นเรื่องนี้ก็คือฉากเอามีดโกนปาดเข้าไปที่ลูกตาครับซึ่งนับว่าสยองขวัญสุดๆแถมสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้านั้นก็มีความสมจริงเป็นอย่างมากนะครับก่อนที่ภาพจะตัดมาที่มือจู่ๆมันก็มีมดขึ้นมือซะงั้นครับหลังจากการตีความคงประมาณว่ามันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงนะครับที่มีความรักซึ่งกันและกันนั่นแหละครับพี่น้องบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรุนแรงรอบตัวและการไม่สนกฎเกณฑ์ต่อสังคมในพลังจากที่หนังสั้นเรื่องนี้ฉายไปได้ไม่ค่อยนานนะครับว่ากันว่ามันเป็นหนังที่สร้างชื่อให้กับซัลวาดอร์ ดาลีให้มีชื่อเสียงและมีคุณค่าในวงการศิลปะครับส่วนเรื่องสุดท้ายของวันนี้ก็อินดี้ไม่น้อยครับกับเรื่อง Be Gotten หรือกำเนิดครับเรื่องที่ดูไปก่อนหน้านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องขี้ๆเลยนะครับถ้าดูเรื่องนี้เข้าไปซึ่งมันก็อธิบายไม่ถูกและหาคำอธิบายไม่ได้เหมือนกันนะครับหลังจากที่ได้ดูไปแล้วเพราะว่าไม่รู้จะสยองหรือสงสัยชวนหลอนกันแน่นะครับแต่ที่รู้ๆเนื้อหามันเต็มไปด้วยความซับซ้อนดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะมันต้องอาศัยทั้งความรู้ทางด้านศิลปะภาษาไปจนถึงศาสนาเลยก็เป็นได้ครับเพื่อที่จะวิเคราะห์หนังเรื่องดังกล่าวโดยหนังดังกล่าวนะครับมีผู้กำกับชื่อว่าอิลิสเมอร์ฮิชนะครับเขาได้ตัดสินใจสร้างภาพยนตร์ที่สร้างความพิศวงแก่ดวงตาเราเป็นอย่างมากเมื่อภาพยนตร์นำเสนอภาพที่แสนมืดคลึ้มเต็มไปด้วยสีดำและสีขาวนะครับบรรยากาศเหมือนทางตะวันตกแถวๆชนบทหลังจากนั้นก็เห็นภาพสยองขวัญของสิ่งมีชีวิตหนึ่งนะครับที่ดูไม่ออกเหมือนกันเขาว่ามันคือตัวอะไรกันแน่กำลังทารุณกรรมตัวเองก่อนที่เลือดจะไหลนองเต็มไปที่พื้นซึ่งเราก็ดูไม่ออกแน่นอนครับเพราะว่าภาพมันเป็นสีขาวดำยังไงล่ะก่อนที่จะดึงบางสิ่งบางอย่างออกมาจากท้องของมันเองนะครับไม่ว่าจะเป็นลำไส้หรือเศษผ้ากันแน่ก็ดูไม่ออกจริงๆครับในภายหลังจากนั้นมันก็แน่นิ่งไปในที่สุดนะครับก่อนที่ภาพจะตัดมาที่ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับกำลังคลานออกมาจากข้างใต้และเธอก็กำลังทำอะไรสักอย่างเหมือนกับร่วมรักกับสิ่งมีชีวิตตัวนี้แหละครับที่มันได้ตายลงไปแล้วในเวลาต่อมาเธอก็ได้ตั้งครรภ์ครับก่อนที่ชะตากรรมของเธอจะจบลงอย่างโหดร้ายส่วนใครที่อยากรู้มากไปกว่านี้ก็เอาเชื่อไปค้นดูได้เลยครับหลอนแน่นอนพี่น้องเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ